คำค้นหาที่มาแรงในไทยวันนี้ SCB ปล่อยสินเชื่อ11,000จริงเหรอพบกับหมีมู่ยั่ว Google Trend เมื่อเข้ามาดูแล้วนะครับผม SCB สินเชื่อขึ้นอันดับ1จริงๆด้วยดูสิSpring Hill ก็เอามาลงนะครับผมความจริงแล้วกู้ฉุกเฉินแอป SCB Easy 10,000 บาทสมัครปุ๊บ3นาทีโอนเงินเลย wow. นี่ไม่ใช่การโฆษณานะครับมันขึ้นอันดับจริงๆก็เลยเอามาบอกกันนะ3ขั้นตอนเองนะครับผมเปิดแอปกรอกข้อมูลบนแอป SCB Easy กดยืนยันเพื่อรับเงินออนไลน์ทันทีสมัครเสร็จได้เงินเลย3นาทีเงินเข้าบัญชีอ่ะไม่เชื่อหรอกไหนขอลองอ่านโพสต์ดูสิอันนี้คือโพสต์ต้นขั้วเหรอครับมีมาตั้งแต่วันที่21เมษายนแล้วนะครับโพสต์นี้ก็ขออนุญาตปิดชื่อเจ้าของโพสต์ไว้นะครับแต่พูดถึงนะถ้าตามไปตามเว็บต่างๆก็จะเจอแหละว่าใครเป็นคนโพสต์นะครับผมเขาบอกว่าแชร์แล้วบอกต่อรีบกดเข้าไปถ้าไม่ขึ้นตามรูปอาจจะต้องรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกับใครที่มีบัญชี SCB อยู่ตอนนี้เขาเปิดให้กู้สินเชื่อนะคะ 10,000 บาทผ่อนถึง18เดือนเดือนละ620บาทเสียดอกแค่ 1,160 บาท wow. ก็ผ่อน18เดือนเนาะไม่ต้องรออนุมัติด้วยสมัครเสร็จปุ๊บ3นาทีโอนเงินให้เลยไวมากใครสนใจหมุนเงินไม่ทันลองดูนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมเนี่ยๆถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็แปลว่าเงินเข้าละขอดูอีกที่หนึ่งแล้วกันไปส่องที่ข่าวสารของรัฐบาลและบัตรประชารัฐเขาบอกว่า SCB ปล่อยสินเชื่อ 10,000 บาทสมัครเสร็จได้เงินเลยเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่ามันเป็นยังไงอนุมัติเลยผ่อนเดือนละ620บาทเสียดอกรวมแค่ 1,160 ก็เหมือนกับเจ้าเมื่อกี้นะเฉลี่ยตกเดือนละ93บาทค่าธรรมเนียม 3% จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว300ไม่ต้องรออนุมัติได้เงินทันทีโอ้โหไวกว่ารัฐบาลอีกแล้วเนี่ยกดตรงเนี้ยในแอปอะแอปพลายโลนแอนด์เครดิตการ์ดสมัครสินเชื่อและบัตรเครดิตนะเนี่ยก็รายละเอียดตามนี้นะครับผมอัตราดอกเบี้ยปกติต่อปีหมายเหตุ MRR ขณะนี้เท่ากับ 6.34%ก็วิธีผ่อนชำระก็หักบัญชีอัตโนมัติเนาะเดือนละ620ถ้ามันขึ้นแบบนี้นะอนุมัติสินเชื่อเรียบร้อยแล้วก็คือรอเงินโอนเข้าบัญชี3นาทีได้เร็วกว่ารัฐบาลอีกทั้งนี้กรอกข้อมูลพอๆกันนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆที่เอามาแบ่งปันกันนะครับไว้เจอกันกับเรื่องที่กำลังเป็นกระแสอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับผมช่วงหลังๆมาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปออกไปกินข้าวนะเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่ให้นั่งกินยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครผ่านมาดูจบก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย